สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอนนะครับผมเซตติ้งล่าสุดของผมเองนะครับผมก็หลายๆคนนะครับถามผมมาเยอะมากนะครับว่าผมตั้งค่าภาพยังไงนะครับทำไมภาพถึงเป็นอย่างนี้ทำไมภาพพี่ถึงมองง่ายมองชัดจังเลยนะครับก็หลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับผมแล้วถามว่าพี่ตั้งอย่างนี้มันลื่นไหมสำหรับคือการ์ดจอผมก็แค่แบบ 750 Ti นะครับภาพคนอื่นก็ถามมาเยอะว่าเอ้ยทำไมพี่เล่นลื่นจังเลยทำไมพี่สตรีมได้ลื่นจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าภาพแบบผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคิดว่าจะมาสอนวิธีการตั้งสีสดนะครับเดี๋ยวค่อยมาสอนทีหลังนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการตั้งค่าภาพในเกมนะครับผมในแบบผมนะซึ่งผมได้ทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้ว2คลิปนะครับซึ่งนั้นเป็นเซตติ้งอันเก่าของผมนะฮะซึ่งปัจจุบันผมไม่ได้ใช้2เซตติ้งนั้นแล้วนะครับผมมาใช้เซตติ้งนี้แทนนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้เซตติ้งล่าสุดนะครับผมและคิดว่าเซตติ้งเนี่ยผมจะใช้ไปไม่เปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าเซตติ้งนี้ผมว่ามันรู้สึกว่าดีสุดแล้วนะสำหรับผมมันดีมากๆทั้งลื่นทั้งมองง่ายด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยครับผมโอเคครับการตั้งค่าอย่างแรกนะครับผมตั้งหน้าจอไว้นะครับอยู่ที่1728 × 1080นะครับผมก็หน้าจอนี้เป็นหน้าจอขนาด16:10นะครับผมหน้าจอนี้ผมว่ามองง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะซึ่งหลายๆคนอาจจะเล่นภาพนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมสำหรับผมคิดว่าภาพนี้ผมถนัดมาตั้งนานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบไม่ต้องปรับนะตรงนี้ผมว่ามองว่าเป็นที่ความถนัดมากกว่านะครับโอเค FPS สูงสุดตั้ง300ไปเลยนะมันจะได้ลื่นๆนะครับความสว่างนะครับปัจจุบันนี้ผมตั้งความสว่างที่75นะครับเพราะว่าผมคิดว่านะมันสว่างดีนะครับมันมองเห็นง่ายดีนะครับในที่มืดๆนะครับสมมติว่าเราอยู่ในบ้านยิ่งเล่นในแบบอีแลนเกลอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมีไฟนะครับมันจะมีแสงอาทิตย์ที่แยงเขาเรียกว่าย้อนแสงเข้ามานะครับถ้าเกิดเราตั้งความสว่างประมาณผมเนี่ยผมว่าผมมองเห็นหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดตั้งน้อยกว่านี้นะครับตั้ง50อะไรเงี้ยผมว่ามันผมมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดเกินไปนะในบ้านบางทีพวกแสงฮอกอะไรเงี้ยครับโอเคต่อไปนะครับผม Dynamic Resolution นะครับตรงนี้ปิดเอาไว้นะครับห้ามไปเปิดเลยนะตรงนี้ห้ามไปเปิดเลยนะครับปิดเอาไว้นะครับผมโอเคอัตราการแสดงผลนะครับตั้งไว้ที่100นะครับผมซึ่งเซตติ้งเนี้ยผมแนะนำไว้ที่100นะครับใครที่ตั้ง120แล้วแต่นะครับผมแต่ผมมองว่า100เนี่ยภาพมันสมดุลแล้วก็มองแล้วไม่ปวดตานะครับมองง่ายสุดๆแล้วนะซึ่ง120ตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดตั้ง120เนี่ยเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสำหรับผมนะผมว่าผมปวดตานะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาพมันชัดเกินไปแล้วก็มันทำให้เกมแลกมากด้วยนะครับตั้ง120นะครับเพราะฉะนั้นตั้ง100เดียวพอนะครับตรงนี้ต่อไป FOV อันนี้อยู่ที่ความถนัดเลยนะครับบางคนก็เล่น90บางคนก็เล่น95นะครับแต่ว่าผมเล่น103นะอันนี้แล้วแต่ความถนัดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับต่อไปครับลบรอยหยักภาพนะครับผมตั้งเป็นต่ำมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งสูงมากเหมือนเมื่อก่อนที่ผมตั้งเนี่ยภาพมันจะคมนะครับแล้วก็บางทีนะเวลาภาพมันคมเนี่ยมันทำให้เวลาเรามองไกลๆนะครับภาพมันดูเบลอๆนะครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครับเซตติ้งปัจจุบันผมตั้งไปต่ำมากนะครับอันต่อไปนะครับ post processing นะครับผมเซตติ้งอื่นๆผมไม่พูดถึงนะแต่ว่าเซตติ้งปัจจุบันผมตั้งต่ำนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าการตั้งต่ำมากนะครับหรือตั้งอัลต้านะครับผมมันมุมมองมันค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับผมสำหรับการตั้งต่ำมากเอ้ยสำหรับการตั้งต่ำนะฮะกับการตั้งอัลต้านะครับผมว่ามันค่อนข้างไม่ต่างกันนะครับก็เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ตั้งต่ำเอาไว้นะครับผมเพราะว่าต่ำมากกับต่ำนะมันจะเห็นความแตกต่างกันโคตรเยอะกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต่ำกับอัลต้าเนี่ยเห็นความแตกต่างกันไม่มากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตั้งต่ำเนี่ยมันจะเรียกได้ว่ามันจะกินสเปคน้อยกว่าอันต้านะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ตั้งต่ำนะครับถามว่าตรงเนี้ยตั้งไว้แล้วมันทำอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มมิตินะครับอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในบ้านนะครับที่มีแสงไฟนะครับมีแสงตกกระทบนะครับเวลาเราตั้งต่ำเนี่ยกับต่ำมากเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งต่ำมากอ่ะทุกที่นะครับแสงมันจะเท่ากันหมดนะครับในบ้านหมายถึงอันนี้พูดถึงในบ้านที่มีเงานะฮะเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยทุกที่มันจะแสงเท่ากันหมดนะครับแล้วก็แสงมันจะค่อนข้างมันจะทำให้มองเห็นยากในบางช็อตสมมติมีคนนอนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราบางทีนะครับเราอาจจะแยกคนกับผนังยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตั้งต่ำมากเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้มิติของมันหายไปนะบางทีมันจะมองว่าแบบผนังกับคนอย่างเงี้ยมันจะมองว่ามันกลมกลืนกันนะครับถ้าเกิดเราตั้งต่ำหรือมากกว่าต่ำเนี่ยมันจะทำให้คนกับผนังเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกกันแบบ
เป็นเลเยอร์อ่ะมันจะทำให้เรามองคนในบ้านเห็นชัดง่ายขึ้นเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆเลยตรงนี้นะครับตั้งเป็นต่ำเอาไว้นะครับเพื่อให้กินสเปคไม่มากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับช่วยในการมองเห็นคนในบ้านง่ายขึ้นนะครับสำหรับเงานะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ตั้งต่ำมากหรือไม่คือแนะนำให้ตั้งต่ำมากนะคือตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกมแหลกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต่ำมากไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่นเกมเนี้ยเราไม่ได้มองเงาอยู่แล้วใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มองเงานะหลายๆคนน่าจะใช้การฟังเสียงเอามากกว่านะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับผมลักษณะพื้นผิวนะครับผมตั้งเป็นสูงนะเมื่อก่อนผมตั้งอันต้านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมตั้งเป็นสูงนะครับเพราะผมมองว่าการตั้งอันต้ากับสูงเนี่ยมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสูงเอาไว้นะครับทำให้เราทำให้คอมกินสเปคน้อยกว่าทำให้มันลื่นกว่าอันต้าถ้าเกิดเราตั้งสูงไว้นะแล้วก็ความต่างมันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแล้วก็มันทำให้ลื่นกว่าด้วยนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยตั้งต่ำมากได้หรือเปล่าตั้งได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยถ้าผมตั้งอุ้ยปิดอันถ้าผมตั้งต่ำมากเนี่ยสังเกตเห็นสังเกตหญ้าด้านหน้านะฮะกับต้นไม้ครับสังเกตดูนะเห็นป่ะครับคือถ้าเรามองจากไกลๆเนี่ยหญ้ามันจะติดกันเห็นไหมมันจะติดกันแบบเป็นแพรเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยในความคิดของผมนะที่ผมเล่นมาผมคิดว่ามันต้องเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นหญ้าเป็นอันนะฮะบางทีเนี่ยความคิดของผมนะครับเวลาเราเห็นหญ้าอย่างเงี้ยแล้วมันมีหญ้าเยอะๆเนี่ยเวลามีคนนอนอยู่เนี่ยเราจะมองเราจะแยกคนกับหญ้าออกค่อนข้างยากนะยิ่งมันใส่ชุดหมอยนะไอชุดพรางอ่ะยิ่งมันใส่ชุดพรางกิริสูตรด้วยนะมันยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าตั้งต่ำมากตั้งต่ำหรือตั้งปานกลางเนี่ยผลค่อนข้างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนมาตั้งสูงเนี่ยนี่ครับหญ้ามันค่อนข้างที่จะแยกเยอะขึ้นนะครับเอ้าไอ้เหี้ยบั๊กเลยไอสัตว์กูตั้งอะไรผิดอีกเนี่ยเงากูว่าอยู่เดี๋ยวให้ดูตั้งต่ำมากกับตั้งปานกลางเห็นปะแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่พอเราตั้งเป็นสูงเนี่ยปุ๊บเห็นปะหญ้าแยกเลยเห็นปะหญ้ากลายเป็นหญ้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไอเนี้ยผมแนะนำว่าให้ตั้งสูงเอาไว้นะมันทำให้มองเห็นง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตั้งเป็นอันต้ามันทำให้แหลกขึ้นแต่ใครคิดว่าคอมใครแรงก็ตั้งอันต้าไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากเอาลื่นเอาไว้ก่อนก็สูงแล้วกันนะมันจะได้มองเห็นง่ายด้วยแล้วก็สามารถนั่นแหละนะแล้วก็ลื่นขึ้นด้วยนะฮะโอเคต่อไปนะครับเอฟเฟกต์ส่วนนี้ผมแนะนำไว้ตั้งต่ำมากนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์มากเนี่ยแหลกขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับการมองง่ายขึ้นนะผมว่าทำให้มองยากขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ตั้งต่ำมากไปใบไม้นะครับใบไม้คืออะไรใบไม้ก็คือการเห็นต้นไม้ในระยะไกลหรือเห็นพุ่มไม้ในระยะไกลนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นส่วนมันเป็นตัวช่วยของเกมตัวช่วยหนึ่งเลยนะครับที่ถ้าเราตั้งต่ำมากเนี่ยเวลาเนี่ยไกลๆใช่ไหมเราจะเห็นต้นไม้น้อยลงอ่ะสังเกตต้นไม้นั้นสังเกตดูต้นนั้นดีๆนะถ้าเราเดินห่างออกมาหน่อยต้นไม้หายไป อันนี้เป็นผลจากการตั้งใบไม้นะครับผมน่าจะเป็นผลนะเดี๋ยวลองตั้งสูงดูปึ๊บอ้าวไม่เห็นเหมือนกัน เอาเป็นว่าไอ้ใบไม้เนี่ยเวลาเราตั้งอันต้าเนี่ยเราจะมองเห็นหญ้าหรือว่าต้นไม้ในระยะไกลได้ชัดขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราตั้งต่ำมากนะครับต้นไม้หรือว่าหญ้าในระยะไกลเราจะมองไม่เห็นนะแล้วบางทีมีคนนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยล้อมหลอมนะครับผมเวลาเราไม่เห็นใบไม้หรือว่าหญ้าบังเนี่ยไกลๆเนี่ยเวลาเรามองไกลๆนะเราเห็นคนนอนอยู่ล้อมหลอมเลยเห็นแม่งนอนแบบโล่งๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราตั้งใบไม้สูงเอาไว้เนี่ยสูงเลยอันต้าเอาไว้เนี่ยเวลาคนนอนไกลๆแล้วอาจจะเห็นมีใบไม้บังคนอยู่นะครับผมอันนี้ให้เป็นทางเลือกนะแนะนำว่าให้ปรับต่ำมากไปนะครับอันต่อไปนะครับผมก็คือระยะการมองเห็นนะครับส่วนนี้นะครับสำหรับผมมองว่ามันทำให้แหลกขึ้นนะครับแล้วก็ผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการตั้งอันต้าเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นไกลเกินไปอ่ะมันไกลประมาณ1,000มั้ยไกลประมาณ 1,000 เมตรเลยมั้งที่เราเห็นน่ะซึ่งแบบผมว่ามันมองว่ามันเห็นไกลเกินไปแล้วเราไม่น่าจะยิงอะไรไกลขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมเราเอาลื่นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะการตั้งอันต้าทำให้มันแหลกขึ้นด้วยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอะไรวะไลนิ่งนะครับผมหลายคนเนี่ยมองว่าไลนิ่งเนี่ยมันจะปิดหรือเปิดไว้อันนี้แล้วแต่ความเรียกว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปิดไว้อะมันก็จะไม่มีแสงทุกพื้นที่นะครับในแมปมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับซึ่งบางคน
มองว่าถนัดแบบนี้ก็เล่นไปผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าการเปิด Lightning เนี่ยทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นภาพดูมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับผมผมมองว่าการเปิด Lightning เนี่ยมันทำให้แยกสำหรับผมนะผมมองว่าผมสำหรับผมผมแยกคนแยกคนกับทิวทัศน์ง่ายขึ้นถ้าเปิด Lightning นะแต่บางคนอ่ะอันนี้ผมไม่เถียงนะเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าถ้าปิด Lightning เนี่ยมันจะแยกคนกับทิวทัศน์ง่ายกว่านะเพราะว่ามันจะแยกเฉดสีคนกับเฉดสีเขียวที่มันเป็นใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยมันจะแยกง่ายขึ้นอันนี้บางคนเขามองว่ามันง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าผมว่ามันก็มองง่ายสำหรับบางคนจริงๆแหละแต่สำหรับผมอ่ะผมเปิดเอาไว้ผมมองง่ายกว่าแล้วผมก็ชอบความสมจริงของสีมากกว่าเวลาเปิดนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปวิจัยมาแล้วนะครับผมการปิด Lightning ทำให้เกมลื่นขึ้นด้วยนะครับใครที่คิดว่าคอมเราอ่ะเปิด Lightning แล้วแลกอ่ะปิดไปนะครับมันจะลื่นกว่าอันนี้พูดจริงนะสำหรับใครที่คิดว่าคอมเราโอ้ไม่ไหวแล้วคอมกากเกินอะไรเงี้ยปิดไปก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ลื่นขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะทำให้ลื่นขึ้นนี่ผมลองแล้วนะปิด Lightning กับเปิด Lightning นะครับผมปิดทำให้ลื่นขึ้นจริงๆนะแต่ว่าสำหรับคนที่คิดว่าคอมไหวเนี่ยเปิด Lightning ไปก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนเลยว่าอันเนี้ยจะชอบแบบไหนมากกว่านะสำหรับผมชอบแบบเปิดมากกว่านะผมชอบความที่สีมันสมจริงนะครับแล้วก็สีมันจะแบ่งแยกสีมันจะแบ่งแยกเขาเรียกว่าแบ่งแยกสีอ่ะเขาเรียกว่าแบ่งแยกเงาแบ่งแยกเงาในแมปนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะครับใครจะปรับอะไรก็แล้วแต่แล้วนะคลิปนี้นะครับสรุปสั้นๆนะครับเซตติ้งผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับและการมองเห็นต่ำใบไม้ต่ำมากเอฟเฟกต์ต่ำมากลักษณะพื้นผิวสูงเงาต่ำมากโพสต์โพรเซสซิ่งต่ำลบระยะภาพต่ำมากนะครับก็ของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งของใครเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วน2คลิปที่แล้วที่ผมเคยทำไปนะผมย้ำว่าไอ้2คลิปนั้นเนี่ยมันเป็นเซตติ้งที่ผมเคยปรับแล้วจริงๆนะแต่ว่าผมเลิกใช้ไปแล้วนะเพราะว่าเกมมันอัปเดตมามากขึ้นแล้วก็คอมผมก็แหลกมากขึ้นนะครับผมก็เลยปรับอย่างนี้เพื่อให้มันมองง่ายแล้วก็ลื่นมากๆนะครับผมเนี่ยตอนนี้ FPS ประมาณ200เอ้ยทุย2เวอร์เกิร์ดเนี่ยตรงนี้200แต่ว่าตรงนี้เนี่ยประมาณ130 140นะครับก็เอาเป็นว่าใครอยากจะปรับก็ปรับนะครับเพราะว่าเห็นถามมาเยอะมากก็มาอธิบายให้รู้กันเลยว่าตรงนี้คืออะไรแล้วปรับไปเพื่ออะไรแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมผมนะสตรีมทุกวันนะครับผมช่วงเช้ากับช่วงดึกนะครับยกเว้นวันอาทิตย์สตรีมแค่ช่วงดึกอย่างเดียวครับสำหรับวันนี้เจอกันต่อในสตรีมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม